รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคือด้วยคำที่ไส้กรอกที่เราได้มามันไม่ใช่ไส้กรอกที่เราต้องการแต่ไม่เป็นไรเราคิดว่าเราเข้าใจทุกคนเสมออันนี้เราเป็นคนไปซื้อมาให้นะเอาเหรอใช่เคล็ดลับที่แบบปกติไม่ค่อยบอกใครนะชนะด้วยผงเอ้ยว่างๆอยู่ใช่ไหมนี่ใช้งานเยอะมากเลยอ่ะไม่อยากจะพูดฮะชีสที่กำลังละลายนะฮะเข้าไปอยู่ในเส้นโอ้โหคุณพระคุณเจ้านะฮะยกพระยกเจ้าไม่เลยเหรอไม่เขาเรียกอุทานสวัสดีครับกลับมาพบกับนานาและเทดดี้ในรายการฟู้ดไฟท์โต๊ะศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธทางเวิร์กพอยต์นะคะ 16:30 น.โอ้โหวันนี้เราจะมาแข่งกันในธีมของเมนูฮอทดอกนะครับเอาเป็นว่าฮอทดอกของใครจะน่ากินน่าทานกว่ากันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องฝังชุมก่อนโอเค1 2 3เอ้ย1 2 3ไปออกมาออกช้าเจ๊ก็ทำก่อนแล้วกันเมนูฮอทดอกของเจ๊คือเมนูอะไรครับเราจะเป็นฮอทดอกนะคะแล้วก็ท็อปด้วยเนื้อผัดโหระพาทำเสียงดูเขารู้ว่าเราทำก่อนแล้วของเราจะไม่อร่อยไงเฮ้ยทำก่อนก็อร่อยได้ไม่เป็นไรเราถือว่าเมนูของเราดียังไงก็อร่อยโอเคไปชมพร้อมๆกันเลยฮะนานามาในเมนูฮอทดอกเนื้อผัดโหระพาที่มีทั้งไส้กรอกชิ้นใหญ่และเนื้อที่นำไปผัดกับใบโหระพาจนหอมชวนน้ำลายสอเพิ่มความจุยซี่ด้วยมอสซาเรลล่าชีสมาปะทะกับเมนูแม็กแอนชีสฮอทดอกของคุณเทดดี้ที่มาพร้อมมักกะโรนีร้อนๆผัดเลี่ยนด้วยแตงกวาดองและเพิ่มสีสันด้วยเบคอนเจียวอยากรู้แล้วล่ะครับว่าศึกครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะคือด้วยคำที่ไส้กรอกที่เราได้มาไม่ใช่ไส้กรอกที่เราต้องการแต่ไม่เป็นไรเราคิดว่าเราเข้าใจทุกคนคุณนานาครับจากโจทย์วันนี้ที่คือฮอทดอกเนี่ยคุณนานามีไอเดียยังไงถึงออกมาเป็นเมนูฮอทดอกเนื้อผัดโหระพาครับคือเราอยากให้มันมีโปรตีนข้างบนด้วยนะคะอันนี้น่าจะใหญ่ไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันมีไส้กรอกหลายอันเราเหลือคนที่ทำทีหลังก็น่าจะต้องรับสภาพว่ามีไส้กรอกที่อันนี้เราเป็นคนไปซื้อมาให้นะเอาเหรอใช่แล้วทำไมเราต้องบากมันอย่างนั้นด้วยครับคุณนานาทำอะไรง่ายๆให้มันดูยากครับเลยดูโอ้จานานาเก่งจังเลยโอ้ทักษะการใช้มีดสุดยอดคือตกลงบากเพื่อแค่นั้นเหรอใช่ใช่เขารักเราหรือเปล่าแต่เขาพูดเหมือนเขาเกลียดเรายังไงก็ไม่รู้โอเคเรามีไส้กรอกใช่ไหมไส้กรอกจะพวกก็ได้จะเร็วก็ได้แล้วเราก็มีเนยโอ้มีเนยกระเทียมด้วยใช่แล้วเราก็แบบหาไม่ได้อ่ะแล้วพี่ก็บอกว่าเริ่มมานะ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 โอ้โหเอ้ยเดี๋ยวผมเจอพีดีรายการแล้วจะบอกให้นะครับว่าอย่ารีบถ่ายจะแกล้งคุณเท็ดดี้แต่หวยดันออกที่คุณนานาซะงั้นใส่เนยลงไปในกระเทียมนี่ทำอะไรเดี๋ยวเราจะจี่ขนมปังขึ้นแล้วนะไม่เป็นไรปล่อยไปอันนี้เป็นเคล็ดลับที่แบบปกติไม่ค่อยบอกใครนะชนะด้วยผงรู้ว่าเทดดี้เขาชนะด้วยรูปแบบไหนเราก็จะพยายามเข็นฆ่าเขาด้วยรูปนี้เอ้ยว่างๆอยู่ใช่ไหมไม่คืออะไรเด็ดให้หน่อยนี่ใช้งานเยอะมากเลยอ่ะแค่นี้ทำเป็นบ่นนะครับคุณเทดดี้ที่เราไปใช้เขายังไม่บ่นเลยนะในอีกหนึ่งกระทะนะคะเราจะรวนเนื้อของเราเป็นเนื้อติดมันก่อนจนกระทั่งเนื้อของเราเริ่มเกรียมแล้วเราค่อยผัดเป็นโหระพาดูโหระพาที่คุณเท็ดดี้เด็ดสิครับก็บอกว่าเมื่อกี้ถามว่ารูดได้ไหมเจ๊บอกว่าเอาอะไรก็ได้ให้มันได้ใบออกมาไม่ผมจะบอกว่าสวยงามดีดูแบบว่ามาครบดีฮะผมว่าแต่ว่าเขารีบไงเมื่อกี้ผมก็เลยแบบพลืดออกมาไงใช้ทุกทักษะที่มีอยู่สวยครับสวยครับสวย ขอจานได้ไหมคะหนึ่งใบแต่ละตกใจไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้เราไม่ควรที่จะแบะขนมปังนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวขนมปังแตกเนี่ยมันจะไม่เรียกฮอตดอกไม่ใช่เอาเส้นกรอกกับขนมปังจีแล้วมันขาดเลยนะไม่แคร์ผิดตรงไหนห้ามขาดจากกันใครบอกเนี่ยกูเรียนมามึงเรียนมาจากไหน University of เราจะปรุงรสคืนเนยนะครับคืนเนยโอ้ยตายแล้วตกใจโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมานะครับผมก็ตกใจตามเสียงคุณนานาไปด้วยเลยอ๋อตกใจคิดว่าเขาเตรียมช้อนมาชิมของเราไม่คิดเลยเรารสชาติถูกแล้วเลยไม่อยากกินสงสัยคุณเท็ดดี้รู้สินะว่ามันต้องอร่อยแน่ๆน้ำเสียงมันรู้ชะตาตัวเองยังไงก็ไม่รู้นะครับให้เด็กกันเยอะใช้นิดเดียวดูเนื้อที่ได้มาสิทำเป็นทาบนเคล็ดลับในการทำให้ผัดพวกโหระพาหรือกะเพราไม่ดำเนี่ยคือต้องผัดจนกระทั่งผัดเขาฟุบปิดไฟฟุบนี่คือฟุบหลับไปเลยอย่างนั้นเลยหลับไปเลยเพราะว่าไฟกระทะเจ๊แรงไปนิดนึงนะของเราเนี่ยของเราอยู่ไหนอะของเจ๊อยู่นี่แล้วเอาออกเปล่าเราเห็นของเราเราเลยรีบเอาออกให้เราปิดไฟนี้เลยได้ไหมปิดเลยปิดครัวกระทะนี่เลยกันเขาร้อนเร็วร้อนแรงนะฮะเสร็จเราเสร็จแล้วนี่คือข้าวผัดกะเพราอะไรอย่างงี้ป่ะแต่ว่าใช้โหระพาแทนอ่ะพูดอย่างไรก็ได้พูดอะไรก็พูดเถอะพูดได้หมดแหละเดี๋ยวผมจะรอดูของคุณเท็ดดี้เลยว่าจะว้าวขนาดไหนแซวเก่งจริงเชียวเอาละครับได้เวลาประกอบร่างแล้วนั่นครีมชีสใช่ไหมครับแล้วยังใส่มอสซาเรลล่าชีสอีกหรือเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นครับยิ่งเอาไปทอสแล้วกลิ่นยิ่งหอมเลยครับผมเรามีซอสเปรี้ยวตัดรสเป็นชีฟ้าแล้วก็โหระพาช่อหนึ่งเอาฟลายโอ้โหทอดดอกเนื้อผัดโหระพาเรียบร้อยแล้วเข้าลึกเลยอ่ะเสร็จแล้วครับกับเมนูทอดดอกเนื้อผัดโหระพาชิ้นใหญ่บิ๊กเบิ้มมากเลยแต่มองตาเปล่าก็รู้แล้วล่ะครับว่ามันอร่อยแค่ไหนแบบนี้ชนะแน่นอนครับผมคุณเท็ดดี้จะเอาอะไรมาปะทะกับคุณนานาครับเป็นแม็กแอนด์ชีสฮอทดอกครับมันจะเลี่ยนไหมครับคือถ้ามาทางนี้แล้วฮะคุณต้องเอาให้สุดจริงคุณจะมาหยุดอยู่ที่เนื้อโหระพาผมว่ามันไม่ได้คือมันดีครับแต่ว่าคุณต้องเปิดโลกไม่อยากจะพูดฮะชีสที่กำลังละลายนะฮะเข้าไปอยู่ในเส้นโอ้โหคุณพระคุณเจ้านะฮะยกพระยกเจ้าเลยเหรอไม่เขาเรียกอุทานอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเกี๊ยวกุ้งขาหมูพะโล้มาฝากกันค่ะวิธีทำเกี๊ยวกุ้งเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบเกลือป่นไข่ไก่ไข่แดงน้ำและน้ำมันพืชลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องนวดผสมประมาณ10นาทีจนแป้งเนียนแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะโรยแป้งอเนกประสงค์ตรากบลงบนแผ่นพลาสติกวางแป้งโดที่พักไว้โรยแป้งอีกครั้งรีดออกให้เป็นแผ่นบางตัดแบ่งให้ได้ขนาด 3x3 นิ้วแล้วนำเข้าแช่เย็นประมาณ20นาทีจากนั้นวางเนื้อกุ้งลงบนแผ่นแป้งเกี๊ยวพับแป้งเกี๊ยวให้เป็นทรงสวยงามยึดด้วยน้ำนำเกี๊ยวกุ้งลงต้มในน้ำเดือดจนสุกแล้วตักขึ้นเคล้าผสมกับน้ำมันกระเทียมเจียวเล็กน้อยเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขาหมูพะโล้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่โป่ยกั๊กอบเชยผงพะโล้และขาหมูหั่นเป็นชิ้นลงต้มจนกระทั่งเดือดเคี่ยวต่อจนขาหมูสุกนุ่มปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซีอิ๊วดำหวานและเกลือป่นคนให้เข้ากันแล้วใส่ไข่ไก่ต้มสุกต้มจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดเกี๊ยวกุ้งลงในจานเสิร์ฟราดด้วยน้ำพะโล้วางผักกวางตุ้งวางขาหมูและไข่ต้มโรยกระเทียมเจียวตกแต่งด้วยใบขึ้นช่ายพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเกี๊ยวกุ้งขาหมูพะโล้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยได้แล้วละค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินธนาวันนี้เรามีเมนูแกงเขียวหวานไก่มาฝากกันค่ะ ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่สะโพกไก่ลงผัดพอสุกเติมน้ำแล้วคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันใส่มะเขือเปราะลงต้มพอสุกแล้วใส่มะเขือพวงคนให้เข้ากันต้มจนสุกค่ะใส่ใบมะกรูดฉีกใบโหระพาและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่ครีมเทียมตราบีทูลงคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยใบโหระพาจัดเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆพร้อมรับประทานค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอ้าวคุณเท็ดดี้ครับครับของคุณนาเป็นฮอทดอกเนื้อผัดโหระพาคุณเท็ดดี้จะเอาอะไรมาปะทะกับคุณนาครับโหระพาผัดเนื้อฮอทดอกคุณพูดชื่อเมนูสับกันหมดเลยครับ เป็นแม็กแอนด์ชีสฮอทดอกครับไอเดียของคุณเท็ดดี้เป็นยังไงครับถึงเอาเมนูนี้มาสู้กับผมเห็นลิงก์แรกใน Google ครับว่าฮอทดอกที่น่าสนใจมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แหละครับจะทำอะไรก็ทำ ไม่ใช่ตอนแรกสุดเลยนะครับผมจะท้าความให้พีดีบอกว่าอยากได้ฮอทดอกหน้าเปิดที่แบบดูอลังการงานสร้างแบบเป็นฮอทดอกแบบบีทซอสอะไรแบบเมื่อกี้ไม่ได้อ๋อไม่ได้เมื่อกี้น้อยไปแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบอะไรออนท็อปที่สวยงามแล้วเราเป็นคนชอบอะไรที่แบบชีสไงเราเห็นเส้นทางแห่งชัยชนะว่าถ้ามีชีสเยอะมันก็จะชนะในเมื่อเมนูเข้าทางคุณเท็ดดี้ขนาดนี้ถ้าเกมพลิกแพ้ขึ้นมานี่โดนล้อแน่ๆตัวอันนี้นะฮะน้ำต้มเดือดพอเดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับจากนั้นนะฮะอันนี้เป็นเส้นมักกะโรนีข้องอนะฮะก็เลือกตามชอบจริงๆมันมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วก็แล้วแต่โอเคระหว่างนี้นะครับแม็กแอนด์ชีสขั้นตอนการทำไม่ยากเลยใส่เนยนะครับลงไปจากนั้นนะคะจะทำซอสขาวก็นี่เลยต้องเป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับพอเนยกับแป้งนะครับเริ่มละลายแล้วก็เติมนม UHT ลงไปเราก็จะคนไปนิดนึงนะฮะจนพอแป้งของเราเริ่มสุกเนี่ยจากนั้นนะฮะใส่เชดดาร์ชีสลงไปโอ้โหคืออะไรครับมันจะเลี่ยนไหมครับคือถ้ามาทางนี้แล้วฮะคุณต้องเอาให้สุดจริงที่สุดนี่คือเข็มตาช่างตีสูงสุดใช่ไหมครับสแตนดาร์ดเมนูของผมมันค่อนข้างแบบเวอร์ไวครับถ้าอยากจะโกอินเตอร์คุณต้องฝึกรับประทานเมนูแบบนี้นะครับคุณจะมาหยุดอยู่ที่เนื้อโหระพาผมว่ามันไม่ได้คือมันดีครับแต่ว่าคุณต้องเปิดโลกช่วยทำก็ช่วยอย่ามาทิ้งดิสเครดิตใส่เอง ผมรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณนานาเลยครับคิดซะว่าทำเมนูแข่งกับตัวเองแล้วกันนะครับเบคอนเจียวกรอบนะครับเราจะได้ความเค็มจากเบคอนที่เราเจียวไว้ดังนั้นเนี่ยเรื่องการปรุงรสเราต้องระวังนะครับและอย่างที่บอกนะครับสำหรับตัวเส้นพาสต้านะฮะหรือว่ามักโรนีที่เราต้มเนี่ยตอนต้มเราใส่เกลือลงไปนะฮะดังนั้นเนี่ยเส้นมีความเค็มอยู่แล้วเรื่องของการปรุงรสเราต้องระวังไม่อยากจะพูดฮะชีสที่กำลังละลายนะฮะเข้าไปอยู่ในเส้นโอ้โหคุณพระคุณเจ้านะฮะยกพระยกเจ้า ไม่เขาเรียกอุทานชีสที่ผสมกับมักโรนีมันครีมมี่น่ากินมากครับแบ่งผมด้วยนะครับส่วนเรื่องบาปกรรมไม่ต้องมาแบ่งกันนะครับจะเสิร์ฟได้แล้วเฮ้ยเราขอยืมเลส่วนต่างเข้ามานิดนึงก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการจัดจานเรามาดูพี่น้องเขาหยอกล้อกันก่อนดีกว่าไอตัวที่เป็นอะไรนะพิกเกิลเขาอยู่ไหนอ่ะมึงจะให้แม่ก็นั่งแตงกวาดองกูอ่ะหัดเตรียมตัวอะไรเองมึงดิคุณจะดีครับอันนี้ไม่มีในสูตรนะครับว่าจะไม่โรยแต่ว่ากลัวแพ้กรรมการอย่ากินนะครับมันเอาปากเป่าแล้วอันนี้ยิ่งชัดเจนพี่เอาออกค่ะพี่เอาออกทำไม มันฝรั่งทอดกรอบพี่ไม่ต้องขนาดนั้น โอ้เอาจริงอย่างเนี้ยงั้นกลับเข้าสู่รายการปกติแล้วกันนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับคุณเท็ดดี้ไปเอามาจากไหนครับเจอเพลินเจออยู่ตรงข้างสตูครับไส้กรอบที่พันเบคอนด้วยความสวยงามนะฮะข เขาเรียกว่าคุณหากินที่ไหนไม่ได้แล้วครับอันนี้เดี๋ยวครับคุณเท็ดดี้ครับขวดที่ถือในมือนั่นอะไรครับอันนี้เกรเต็ดพาร์เมซานในตารางวัตถุดิบมันไม่มีอันนี้นะครับหยิบติดมาจากบ้านพอดีก็เลยต้องใช้คุณตอบผมเหมือนก่อนที่เราจะเล่นขอกลัวแพ้กลัวแพ้กลัวแพ้ครับเป็นคนชัดเจนจนคำสุดท้ายเรามาชิมกันเลยว่าเมนูแม็กแอนด์ชีสฮอทดอกที่นำมักกะโรนีไปคลุกเคล้ากับซอสขาวจนเข้มข้นท็อปข้างบนไส้กรอกพันเบคอนเพิ่ม texture เวลาเคี้ยวด้วยเบคอนเจียวเป็นเมนูที่สูสีมากๆเลยล่ะครับอร่อยอร่อยนะครับคือฟังเสียงไม่เท่าไหร่นะครับผมดันเห็นหน้า วันนี้เรามีเมนูกระทงทองยำกีวีน้ำปลาหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำกระทงทองเริ่มด้วยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายและเกลือป่นเข้าด้วยกันเติมไข่แดงน้ำมันพืชน้ำและน้ำปรุงใสคนให้เข้ากันจนส่วนผสมละลายนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะนำพิมพ์กระทงทองจุ่มลงในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางรอจนพิมพ์ร้อนแล้วยกขึ้นนำพิมพ์จุ่มลงในส่วนผสมแป้งจากนั้นจุ่มพิมพ์ลงในน้ำมันรอจนกระทงทองหลุดออกจากพิมพ์ทอดต่อจนเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำปลาหวานใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลากะปิน้ำและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนให้เข้ากันแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นปิดไฟค่ะใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งป่นหยาบหอมแดงซอยและพริกขี้หนูซอยคนให้เข้ากันวิธีจัดเสิร์ฟใส่เนื้อกีวีหั่นลงในกระทงทองราดด้วยน้ำปลาหวานเล็กน้อยตกแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยรับประทานคู่กับพริกขี้หนูแห้งทอดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะฮอทดอกของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูฮอทดอกเนื้อผัดโหระพากับแม็กแอนด์ชีสฮอทดอกไปลุ้นกันได้เลยตัวคราวที่จะเอา2เอาเป็น500กิกเลยไหมหรือเอาเป็น1เทราไบต์เลยได้จริงหรือเปล่าคะต้องทำขนาดนี้เลย2เทราไบต์โอเคค่ะอร่อยดีค่ะเรียกว่าโอเคค่ะ2เทราไบต์ชีสเขายืดเลยนะครับโอ้โหเหมือนแบบเพิ่งอบมาใหม่ๆเลยอ่ะพี่คำใหญ่จังจะเสียภาพลักษณ์อย่างไม่มีใครเห็นจังหวะอ้าปากเมื่อกี้ต้องไม่พูดนะฮะว่าชิ้นใหญ่มากโอ้คำมันใหญ่นะคะแต่ว่าปากหนูใหญ่กว่าปกติไม่ทานเผ็ดนะคะแต่ของคุณนานาก็ไม่ได้เผ็ดมากค่ะเลยพอกินไหวส่วนของคุณเท็ดดี้มีแต่กลิ่นชีสเลยค่ะของเราอะเราให้40เลยโหวตเรามีมากกว่านี้ไหมคะท้ายเดือนแล้วเริ่มปลายเดือนเปล่าผมว่าคนนี้น่ากลัวนี่แบบจะเหลืออีกนิดเอาให้เกลี้ยงคือส่วนของคุณใช่ไหมเก็บวันนี้ต้องเจอคนแบบนี้จนหมดเทปเนาะนอกจากจะเท็ดดี้แล้วยังเจอกุ้งเก่งที่เก็บพาร์ทของตัวเองจนครบนี่ไงเขาเห็นของฉันหิวอะเขาหิวคือดูตรงไหนเขาก็หิวอะกินแทนข้าวเย็นไปเลยค่ะเงินหมดแล้วโอเคค่ะอิ่มถึงเช้าแล้วค่ะขอบคุณมากนะ thank you คือคืนนี้มาเฝ้าอะไรบ้างครับผมว่าผ่านมาดูเฉยๆครับปกติเลิกกองแต่บ่ายโมงแล้วนะครับผมไม่แน่ใจกลับถึงบ้านกี่โมงกันแต่เนี้ยวันนี้เลทมากปกติคือเที่ยงครึ่งกินข้าวก็แยกแล้วนะอย่าให้มีของตัวเองบ้างน่าจะโดนหนักนับหัวได้เลยว่าใครพร้อมแกงมันอร่อยมากๆเลยค่ะ คุณนาค่ะโอ้ยคุณนาค่ะรสชาติอย่างนี้นี่ขอห่อกลับบ้านไปฝากลูกสาวได้ไหมคะเคลี้ยงออกไปได้นะคะช้อนกับซ่อมที่อยู่ในมืออร่อยอร่อยนะคะคือฟังเสียงไม่เท่าไหร่นะครับผมดันเห็นหน้าผมเลยโอ้ยพูดไม่ออกเลยเหรอคะอ๋อยังเต็มปากอยู่นี่เองโอ้ขอบคุณนาอร่อยมากเลยค่ะแต่ถ้าคุณนาวางไว้ให้500จะอร่อยกว่านี้อีกนะคะปลาช้อนหรือซ่อมออกไปคุณเท็ดดี้คะคุณนาวาง500คุณเท็ดดี้วาง1,100นะคะใครอยากชนะก็วางให้เยอะๆก่อนนะคะเอาจบแล้วเหรอครับจบแล้วเขาพูดจบแล้วก็พูดซ่าตลอดแบบนี้ไงเลยไม่ได้ยินกลับบ้านยังไงอะคุณเนี่ยยายเหลาอะชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยโอ้โหเป็นไงล่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็เป็นเมนูฮอทดอกปกติเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าฮอทดอกก็คือขนมปังแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็แบบบีบซอสมะเขือเทศมัสตาร์ดเนาะแต่วันนี้เราก็ลองดูอย่างเจ๊นี่เป็นแบบประยุกต์อย่างที่พี่เขาบอกก็เป็นแบบเนื้อโหระพาหอมน่ากินแบบไทยๆส่วนอันนี้ก็ใครที่ชอบชีสเราก็เพิ่มเข้าไปด้านบนได้เป็นไอเดียนอกเหนือจากใส่ชีสแผ่นก็ถือว่าน่าสนใจทั้ง2เมนูเลยส่วนวัตถุดิบก็เตรียมมาจากบ้านก็ได้นะถ้าไม่มั่นใจขั้นต่อไปอ่ะ เอาละครับเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะเราขอลาไปก่อนนะครับกับรายการฟู้ดไฟโต้ตึกครัวเดียวกันนะครับติดตามพวกเราได้นะครับทุกวันพุธเวลา 16:30 ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะครับผมสวัสดีครับหอมโหระพาจริงค่ะแต่มันมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่มันตีขึ้นมาหนึ่งอย่างหนึ่งเลยสังเกตไม่ได้ครับแล้วเธอไม่สดไงนั่นค่ะแต่หอมแล้วคุณก็ยอมรับง่ายๆอย่างนี้เหรอการแข่งขันครั้งหน้าขอให้มีการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่มีการแอบเอาอะไรมาจากบ้านเองที่ไม่บอกโอเคถ้าคุณคัดตรงนี้ก่อนนะฮะ การแอบเอาของมาจากบ้านผมว่าคุณต้องตรวจของตัวเองก่อนนะฮะ คุณไม่สามารถใช้คำนี้กับผมได้